จากรักวัยทีนสู่รักแท้ของชีวิตจะเป็นยังไงห้ามพลาดเทปนี้นะครับเพราะเหตุผลที่ครั่งรักเธอคนนี้รอยยิ้มครับรอยยิ้มครับไอ้เฮ้ยก็ไม่รู้ว่าเขามองก็ไม่รู้ว่าเขามองโชคดีแค่ไหนที่ได้เธอมาเป็นคนของหัวใจเขาไม่ได้มาอยู่กับเราเพราะว่าอยากให้เราน่ารักอ่ะเขาอยู่กับเราเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกันที่จะนิ่งไปไหนทำหนูงงใจนี่แต่งงานกับคนหรือตุ๊กตากันแน่เขาก็จะหันมาพูดกับเราตรงๆว่ามัมมี่ป๊อปปี้อยากอยู่คนเดียวแล้วเชื่อหรือไม่ช่วยเซอร์ไพรส์ของหรูให้หนูหน่อยทุกวันนี้ชีวิตเหี่ยวเฉาจะแย่อยู่แล้วก็ซื้อแบบตุ้มหูให้ซื้อเสร็จร้องไห้เหมือนแบบเอาเงินไปกินข้าวดีกว่าคู่ฮักเคยหรือไม่เคยคิดว่าอีกฝ่ายมีเสน่ห์เหลือล้นจนตกหลุมรักวันละ10รอบเวลาเขายิ้มอย่างเงี้ยครับยิ้มเราก็ยิ้มทั้งวันเลยอ่ะสิยิ้มไปเลยจนแก้มบุ๋มเบิ่มไปเลยไม่ต้องไปแล้วเขาคือเขาเราคือเราเราอย่าเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบเราแล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนเราให้เป็นแบบเขาขอบคุณมามีมากๆเลยนะที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้กันและกันทุกวันอุ่นอาจจะแบบไม่ได้น่ารักในบางวันอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ่นรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้มาอยู่กับเราเพราะว่าอยากให้เราน่ารักอ่ะเออเขาอยู่กับเราเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บ